วะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอวัยวะคำศัพท์อวัยวะภาษาอังกฤษก็คือ body parts E A R E อ่ะหู mouth M O U T H mouth แล้วปาก nose N O S จับไปจับด้วยคนเราจะรักษา